ต้องล้มนอนแบบสลบไปอะไรเงี้ยแต่ยุงก็มาตอมหูอะไรเงี้ยค่อนข้างยางมากเพราะว่าเราอ่ะกลัวเอามือมาปัดยายดูเรื่องแรกก็คือแบบก็มีแอบร้องไห้นะที่บ้านก็ส่งมาให้ดูว่ายายแบบดีใจแล้วแบบยิ้มไม่หุบเลยเพราะว่ายายก็รอดูเป็นคนที่หลับง่ายมากเวลาที่อยู่ในกองถึงขนาดแบบนั่งอ่านบทอยู่ก็หลับได้ สวัสดีค่ะชื่อแอนนากลึกส์นะคะชื่อเล่นชื่อแอนนาค่ะใช่เพิ่งจบมาก็ดีใจที่เรียนจบสักทีเพราะว่าทั้งเรียนไปทำงานไปก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็แบ่งเวลายากนิดนึงสัจจะในชุมชนก็ดีใจฟีดแบคดีมากเลยค่ะเพราะว่าคนดูก็ดูแล้วก็อินมากๆช่วงแรกๆที่ออนเลยเนี่ยก็คือแอนนารับบทเป็นแววดาวใช่ไหมคะรับบทเป็นน้องพี่อ๋อมก็คือราชาญอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่สร้างปัญหาคนดูก็จะว่ามาเยอะมากเลยค่ะแต่พอตอนจบแล้วทุกคนก็แบบว่าโอเคยินดีกับแววดาวด้วยอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะฟีดแบคถือว่าดีมากจริงๆก็ไม่ยากไม่ง่ายค่ะเพราะว่ามันก็ถ้าเป็นซีนบู๊อะไรอย่างเงี้ยทางกองก็จะมีครูมาคอยสอนบู๊แต่อันที่ยากจริงๆก็จะเป็นพวกแบบว่าการเดินทางเราไปถ่ายที่ป่าอะไรอย่างเงี้ยจะมียุงเยอะนิดนึงมันก็จะค่อนข้างยากเพราะว่าแบบบางทีเราต้องเป็นซีนที่แบบต้องล้มนอนแบบสลบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยุงก็มาตอมหูอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างยากมากเพราะว่าเราอ่ะกลัวเอามือมาปัดเพราะว่าในซีนนั้นคือเราต้องสลบเราไม่สามารถปัดได้แล้วก็จะได้ยินแบบวิ่งวิ่งวิ่งในหูอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยยากก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เห็นเรตติ้งก็ขอบคุณทุกคนค่ะตอนแรกคือกังวลมากๆกลัวแบบว่าคนดูจะแบบว่าไม่ดูเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่อะไรเงี้ยก็แบบแอบเครียดก็ถือว่าแบบเรตติ้งออกมาดีมากแฟนๆก็แบบในเล็กมาบอกว่าละครสนุกแล้วก็แบบไปเจอใครก็บอกว่าเนี่ยดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะก็แบบดีใจมากๆเลยค่ะแตกต่างมากแววดาวเขาจะมีความแบบเป็นผู้หญิงแก่นๆแมนๆลุยๆพูดแบบพูดห้วนๆไม่มีค่ามีขามีน้อยมากแต่ว่าอีล่าเนี่ยอีล่าจะเป็นผู้หญิงที่แบบจ้าจ๋าค่ะขาก็จะมีความเป็นผู้หญิงขึ้นมาหน่อยค่ะรับได้ลอยลวงตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ชมในปีหน้าค่ะในเรื่องนี้เนี่ยเป็นดราม่าสืบสวนสอบสวนซึ่งมันจะต้องแบบตัวละครเนี่ยจะมีปมเยอะมากแล้วก็จะมีเหตุการณ์ในอดีตเราต้องผ่านอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะค่อนข้างที่จะแบบว่ามีปมเยอะค่ะใช่คิดว่าที่เหมือนที่สุดเลยก็คือล่าก็จะมีความเป็นผู้หญิงนิดนึงแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่มีความฝันเหมือนกันตามหาความฝันล่าคืออยากจะเป็นนักร้องส่วนแอนนาก็อยากจะเป็นแบบเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นคนที่ตามหาความฝันเหมือนกันไม่ท้ออะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กเลยก็คือยายนั่งดูทีวีกับคุณยายแล้วแบบว่าเห็นเขาแสดงดูละครกันเนี่ยก็เลยบอกคุณยายว่าอยากจะเป็นอย่างเงี้ยอยากจะเป็นคนในทีวีให้ยายได้ดูอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันเป็นความฝันแต่เด็กเลยยายดูเรื่องแรกก็คือแบบก็มีแอบร้องไห้นะที่บ้านก็ส่งมาให้ดูว่ายายแบบดีใจแล้วแบบยิ้มไม่หุบเลยเพราะว่ายายก็รอดูแบบพอถึงเวลาที่ละครจะออนก็คือต้องแบบเปิดทีวีรอแล้วก็แบบดีใจมากๆโหเอาจริงๆเลยก็คือแบบอยากหลายแนวอยากจะแบบว่าอยากลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะคะแต่จริงๆดราม่ามันเป็นอะไรที่แบบสนุกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบการสื่ออารมณ์ออกมาว่าแบบมันอารมณ์ที่ต่างกันของความเศร้าอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะการที่เราจะเล่นดราม่าได้อะมันต้องรู้จักปมของตัวละครนั้นว่าแบบเขาผ่านอะไรมาบ้างเรื่องที่เขาเจอเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นเขาจะร้องไห้ไหมหรือเขาจะไม่ร้องไห้เขาจะเก็บอาการหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทิกเลยสำหรับแอนนาเหมือนแบบเราเข้าไปในตัวละครนั้นน่ะเหมือนเราต้องเป็นตัวละครนั้นให้ได้ว่าแบบเฮ้ยตอนนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเสียใจมากๆอ่ะเป็นคนคนนั้นน่ะเสียใจมากๆเราก็เลยแบบเห็นแล้วก็แบบใช่เสียใจเหมือนกันเห็นแล้วก็เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยร้องไห้ออกมาไม่รู้จะอธิบายยังไงดี ใช่พี่แบงค์เขาเป็นพี่ชายที่น่ารักค่ะเขาก็จะแบบว่า
็มีคอนเทนต์เป็นคนที่หาคอนเทนต์มาเรื่อยๆซึ่งแกน่าก็จะไม่ค่อยมีคอนเทนต์แต่พี่แบงก์ก็จะเป็นคนมาชวนเล่นคอนเทนต์ก็แบบเออน่ารักแล้วก็สนุกดีพี่แบงก์เนี่ยจะบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะต้องแบบมีซีนแบบซีนอารมณ์ปะทะกันซีนดราม่าต้องปะทะกันบ่อยมากแต่พี่แบงก์คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ส่งอารมณ์แบบได้ดีมากๆเลยอะคือแบบต้องชมคนนึงเลยค่ะประทับใจมากๆเลยตรงที่เวลาซีนดราม่าสมมติว่าในซีนนั้นเราร้องไห้ไม่ได้อะแต่พี่แบงก์ก็จะเดินมาบอกว่าแบบมองหน้าพี่เดี๋ยวพี่จะส่งอารมณ์ให้นะอะไรเงี้ยคือแบบเออดีอ่ะดีมากคิดว่ายิ้มเราเป็นคนที่แบบว่าจะทำอะไรก็ช่างเราจะยิ้มไว้ก่อนไม่ว่าแบบสมมติเราจะถ่ายซีนดราม่าเราก็จะต้องยิ้มไว้ก่อนว่าแบบเออเรายิ้มเพื่อที่จะให้ไม่รู้สิเราแบบเป็นคนที่ชอบยิ้มก็เลยคิดว่าคนน่าจะนึกถึงการยิ้มจุดเริ่มต้นเลยเหรอคะจุดเริ่มต้นก็คือไปแคสค่ะก็แคสเหมือนคนทั่วๆไปเลยไปแคสซีรีส์เป็นซีรีส์วายค่ะ My Dream The Series ก็ได้ไปเป็นนักแสดงหลักในนั้นก็แสดงไปเรื่อยๆแหละค่ะก็มีแบบว่ามีรับเชิญบ้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ได้ไปแคสที่ช่อง7ค่ะก็เลยแบบว่าได้มีโอกาสได้เป็นเด็กช่อง7 HD ก็ดีใจมากค่ะจริงๆคือไอดอลก็คือแบบพี่อ้ําเลยค่ะเพราะว่าแบบพี่อ้ําเขาเป็นคนที่สวยแล้วก็ถ้าพูดถึงพี่อ้ําคือพี่อ้ําเป็นคนที่แบบว่าผลงานพี่อ้ําที่ออกมาคือแบบดีทุกเรื่องเลยค่ะแล้วพี่อ้ําเป็นคนที่แบบน่าเอาเป็นแบบอย่างพี่อ้ําเป็นคนที่แบบไปกองตรงเวลาเป๊ะนะคะแล้วก็เลยแบบว่าเอ้ยชอบพี่อ้ําแล้วพี่อ้ําก็สวยด้วยค่ะใช่เวลาว่างๆเลยก็คือออกกําลังกายไปวิ่งถ้ามีเวลาว่างเลยก็จะไปวิ่งมากกว่าแล้วก็แบบบางทีก็มีวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกเลยอันนั้นเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตหลังจากที่เล่นซีนดราม่าค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเล่นแล้วเราอินกับตัวละครนั้นมันค่อนข้างที่จะหลุดยากนิดนึงเพราะเราอินมากๆเราหยุดร้องไม่ได้พอได้กินช็อกโกแลตเราก็จะรู้สึกแบบอร่อยหวานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้หลุดจากตัวละครนั้นได้ง่ายส่วนในที่สองก็คือเป็นคนที่ไปงานหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะบางทีเราลืมทาลิปแล้วก็ผู้จัดการพี่บีก็จะบอกกูโดนมาว่าเราไม่ทาลิปเราก็เลยแบบว่าจะกัดปากตัวเองคือไม่ได้กัดให้ปากแตกนะแต่ว่ากัดให้มันแบบให้มันมีเสียงขึ้นมานิดนึงนอนหลับเป็นคนที่หลับง่ายมากเวลาที่อยู่ในกองเพราะว่าที่กองเนี่ยเรารู้สึกอุ่นใจมีคนอยู่ข้างๆเขาคุยกันเสียงดังเจ้าๆเราก็แบบโอเคมีคนอยู่เราก็เลยแบบหลับได้เร็วมากถึงขนาดแบบนั่งอ่านบทอยู่ก็หลับได้ เป็นคนที่รักรถมากแล้วก็ชอบแบบล้างรถเองไม่ค่อยเอาเข้าคาแคร์เพราะว่าเหตุผลหลักๆของการล้างรถเลยก็คือแบบว่าอยากจะแบบว่าออกกำลังกายไปด้วยพอเราล้างรถเราก็ได้ขยับก็รถก็สะอาดด้วยก็เลยเลือกล้างรถเองข้อที่ 5 คือวาดรูปเป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่ไม่วาดรูปการ์ตูนไม่วาดรูปคนไม่วาดรูปอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเราชอบวาดธรรมชาติชอบวาดวิวค่ะฝากติดตามโซเชียลมีเดียแอนนาด้วยนะคะ anna_glucks ค่ะ anna_glucks ทุกช่องทางเลยค่ะชื่อเดียวกันหมดเลยแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะตอนนี้กำลังถ่ายทำรักในรอยลวงค่ะก็คิดว่าน่าจะได้ออนเร็วนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ติดตามกันเยอะๆนะคะ